พูดช้าลงความจำเริ่มเลอะเลือนชีวิตธนาสินประสานคำวอร์ดในวงการในวัย61ปีบำบัดร่างกายด้วยกีฬาเทควันโดหลังจากที่ทำเอาพี่น้องในวงการบันเทิงวงการเทควันโดรวมถึงแฟนละครตกอกตกใจไม่น้อยนักแสดงรุ่นเก๋ากุ้งธนาสินประสานหรือธนาสินทรัพย์วัย61ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์อย่างเร่งด่วนหลังมีอาการวูบหมดสติจนหัวนอกพื้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นตรวจพบว่ากุ้งธนามีการสื่อสารที่ผู้ช้าลงซึ่งเป็นจุดพื้นฐานของพาร์กินสันจึงต้องดูแลร่างกายและควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องซึ่งอาการดังกล่าวส่งผลให้สมองเสื่อมลงอย่างช้าๆพบมากในผู้สูงอายุซึ่งโรคดังกล่าวขณะนี้ยังรักษาไม่ได้และทำได้แค่ประคองอาการไว้เท่านั้นผมตื่นมาเข้าห้องน้ำตอน 5:30 นาทีจู่ๆก็วูบไปหัวนอกพื้นตอนแรกนึกว่าละเมอปรากฏว่าลมดังมากตื่นกันทั้งบ้านที่บ้านก็เลยพามาส่งโรงพยาบาลแพทย์ให้ตรวจละเอียดทำ MRI สมองสแกนขึ้นหัวใจปกติแต่น่าตกใจมากที่คุณหมอตรวจพบอาการใหม่คือคุณหมอบอกว่าผลการตรวจอย่างละเอียดแล้วคือมีปัญหาเรื่องการสื่อสารพูดช้าลงขยับร่างกายช้าลงคุณหมอบอกว่าเป็นจุดพื้นฐานของอาการพาร์กินสันพอรับทราบก็ตกใจนะครับเพราะอาการนี้รักษาไม่ได้ทำได้แค่ประคองอาการเอาไว้ซึ่งก็ต้องทำใจรับสภาพต้องดูแลร่างกายต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคกันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวนั้นอยู่ระหว่างพักฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยไม้ตะพดช้าไปหน่อยแต่พอได้ทั้งนี้แฟนคลับก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากและปัจจุบันกุ้งธนาอาการเริ่มดีขึ้นเดินเหินได้ปกติและยังสามารถกลับมาเล่นกีฬาเทควันโดและสอนนักเรียนได้อยู่บ้างส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงก็เริ่มรับงานน้อยลงเนื่องจากปัญหาสุขภาพต่างๆหากมีติดต่อเข้ามาก็จะดูความเหมาะสมของบทบาทกับร่างกายกุ้งธนาถือเป็นนักแสดงมากฝีมือที่สร้างผลงานมาแล้วมากมายเช่นภาพยนตร์เรื่องนายขนมต้มตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค4ศึกนันทบุรีเป็นต้นนอกจากนี้เจ้าตัวยังเป็นอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยอดีตนักกีฬาทีมชาติและอดีตโค้ชทีมชาติไทยหลายสมัยปัจจุบันสายดำดั้ง7ได้รับรางวัลมากมายจากการแข่งขันรายการต่างๆอาทิเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่10ที่โซลประเทศเกาหลีใต้เหรียญเงิน4เกมครั้งที่15ที่มาเลเซียและเป็นสตาฟโค้ชเทควันโดเช่นทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาหลายต่อหลายครั้งรวมทั้งยังเป็นแชมป์กระบี่กระบองอีกด้วย